เราไปที่ไหนแบบไหนเอาไหมถึงทางเดินออกมาที่สระทีสระที่สระนี้ถือเป็นจุดเด่นของเจดีย์ของจังหวัดที่นี้นะคะที่มีเรื่องของสายพันธุ์เงินทองเรา